อันนี้ใต้รถไฟฟ้าหมอชิดนะครับใต้ดินจะเดินทางต่อไปหัวลำโพงรถไฟมาพอดีตอนนี้มาถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศทางขึ้นสถานีรถไฟหัวลำโพงสำหรับคนไม่เคยมาจะมีป้ายทางออกบอกทางซ้ายไปถนนมหาเอกตารามถนนรองเมืองขึ้นประตูนี้หัวลำโพงขึ้นตู้นอนเดินอีกสักร้อยกว่าเมตรนี่แหละครับเขาให้ขนมลงมาขายล่ะบรรยากาศข้างในจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวถึงทางขึ้นหัวลำโพงผมจะให้ดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงดูต่อไปอันนี้จะให้ดูหลักทั้งหมดของสถานีรถไฟหัวลำโพงครับอยู่ประมาณนี้ข้างบนหัวผมน่าจะเป็นถนนที่ไปยาวราชระหว่างทางเดินนี้เขาก็จะมีการติดบอร์ดแสดงนิทรรศการการคมนาคมของไทยตั้งแต่สมัยสายม้าครับรถลากครับรถรางครับรถไฟหม้อน้ำครับต่อมาก็เป็นรถยนต์ใหม่รถในจนถึงปัจจุบันอันนี้จะเป็นทางขึ้นแล้วนะครับใครไม่เคยเห็นทางที่ไปดูสำหรับคนไม่เคยมาคนเคยมาแล้วก็วันนะครับอันนี้คลิปนี้จะเดินทางไปวัดครับไปรอบนี้คงเป็นรอบที่14แล้วครับไปดูรอบนี้จะตัวรอดได้ไหมหรือจะถวายวัดอีกครับไปถวายวัด2รอบติดต่อกันแล้วโอ้นี่ครับการเดินทางมาถึงสัตว์เชียงก็ไม่ได้ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับมันยุ่งยากกับการเดินทางเรื่องภาษาได้จากคนที่จะต้องโอเคมีข้างนอกเป็นสถานีเป็นรถตุ๊กผมก็จะเดินเข้าไปถึงตัวก็ออกบ่ายโมง5นาทีครับจะเดินมาถึงเลยไปไปคลองลึกบ้านคลองลึกนี่เหรอบ้านคลองลึกกำลังอ
ขอบคุณครับในตั๋วมาเลยตั๋ว49บาทวันนี้ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับมีนัดกับที่จะเดินทางด้วยกันนัดกันไว้ที่หัวลำโพงครับไม่รู้ใครถึงก่อนถึงหลังเดี๋ยวผมจะขึ้นไปรอบนร้านกาแฟกันแล้วกันแน่ใจผมน่าจะถึงก่อนมั้งครับถ้ามาก็เห็นแล้วคนมันไม่เยอะตอนนี้นะครับขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้หัวลำโพงเมื่อก่อนแอร์อัดยัดเยียดมากตรงนี้อันนี้โล่งเป็นระเบียบดีมากกาแฟดูก่อนนะครับว่าสามารถเสียบปลั๊กได้ไหมไม่ได้ไม่มีไม่มีจะไปแคนยอนนะเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายในสถานีรถไฟให้ดูเดี๋ยวจะขึ้นไปกินกาแฟกันจริงๆเลยคนที่เห็นก็อยู่เห็นเหตุการณ์เจออะไรห้ามนำหมาขึ้นมาใส่เองมีไวไฟให้ใช้เอาเอสเปรสโซ่เย็นแก้วครับตอนนี้จะเข้าทางเข้าทางออกน่าจะไปได้ด้วยกันอันนี้จะเข้าไปในสถานีรถไฟแล้วนะครับเราก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เช็คอินถ่ายรูปเอ้ารถเข้ามาแล้วนี่นู่นเดี๋ยวนะทันสลาที่8โอ้ยนี่จะผ่านหินอยู่เดี๋ยวบอกนะว่าเข้ามาแล้วอ่ะอุ้ยเข้ามาแล้วนี่แหละนี่แหละทำไมเข้ามาเร็วแท้ไหนล่ะขณะนี้นะคะผู้ชมทุกท่านได้รับการติดต่อจากเวลาจากการมาที่ท่านคือแต่ละคนว้าวอันนี้สำรองผ้าเหรอใช่ครับเอาเดี๋ยวอันนี้อ่ะเขาอ่านตรงไหนวะนี่ไงสำรองวิสุทธิสามเณรโอ้ยถ้าวันนี้ทำไมมันคนเยอะแท้ใจหน้าห้องน้ำไหมไม่เอาไปก่อนไปก่อนอ้าวไปเดินวันนี้ไม่คนเยอะใช่ปะตะเลื่อนเลื่อนเคลื่อนกระบวนหาเอานี่ไหมเอาบนลานเนาะแต่คนขึ้นก็ได้นั่งเต็มเลยนะI'm not sure if you're going to be able to do that.
านีวัฒนานครนะครับแล้วก็จะไปที่สถานีอรัญญประเทศแล้วก็คลองลึกสุดท้ายคนที่เหลือจากนี้เข้านั่นทั้งหมดเลยไปดูก็มีไม่เยอะหรอกอุ้ยห้องน้ำบนรถผมพูดเดี๋ยวมันเคลื่อนค่อยจะเข้าสถานีก่อนถึงบ้านคลองลึกครับอรัญญประเทศไปดูครับคลิปการทัวร์สายบุญทุ่มหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจครับประจำเดือนลาก็ดูนะครับว่ารอบนี้จะเฮงเฮงไหมหรือจะเวอร์ช่วยครับกำลังยากกว่าเดียร์ครับที่เหลืออยู่บนรถนี่น่าจะ10คนต้องข้ามฝั่งละ9แล้วครับเพราะว่ามันไปง่ายสะดวกตอนนี้เขาก็นั่งรถไฟมาใช่ไหมอรัญญประเทศครับการรถรับจ้างน่าจะวันละ10บาทมั้งมอเตอร์ไซค์ที่จะจอดในรถใช่อันนี้ก็น่าจะวันละ100ถ้ารถใหญ่น่าจะเหมือนกันใกล้กว่าผมว่าใกล้กว่านะแต่ว่านี่มันจะมอไซค์จอดมอไซค์รับจ้างจอดหน้าด่านนะครับถึงแล้วพี่น้องฝนตกเพิ่งจะหยุดเหมือนกันถึงแล้วถึงแล้วด่านบ้านคอนลึกครับเป้าหมายจะถึงแล้วกลับดูบรรยากาศสถานีรถไฟของลึกครับตรงนี้ได้ไหมผมถ่ายหลายรูปอยู่น้องเข้าไปไหนนะเขาบอกเขาไม่ต้องหวังดีนะเขาบอกเขาหวังดีนะเขาบอกเขาไม่ต้องเล็กๆนะมันมีรถใหญ่และที่มันรับใช่ตุ๊กมันต้องเป็นตุ๊กก็เป็นไม่ว่าเราเพิ่งมาน้องเขาลงไปทำงานโอ้ดีเลยถึงเลยใกล้กว่าที่จะรถเดียวซ้ายก็ถึงเลยดูนะครับวันที่แตกต่างครับมาหน้าด่านเหมือนเดิมเพิ่มแรงคือวันใหม่นะครับลองฟังสามโมงยังถูกพูดถึงเลยอย่างต่อมอที่คนต่ออะไรดีกันน้องฝั่งนู้นก็มีแค่ผลไม้ขายแต่เนาะฝั่งนู้นก็มีใช่ไหมฝั่งนู้นมีแต่ว่าส่วนมากเขาจะซื้อจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้มันถูกฝั่งนู้นมันแพงนมนี่เหมือนกันไม่เห็นนะทางนี้มันยังขายราคา22ตอนนั้นนะทางนู้นขาย25 28ใช่ตั้งแต่ไฟไม่ได้มันไม่ให้รถมันพุกมาเข้าเส้นนี้มันก็โล่งมากติดเป็นกิโล2กิโลจำได้
ดเขมรเข้ามารู้ไหมเขาเข้ามาทำไมมาเติมน้ำมันเติมไม่เต็มครับหลังจากออกจากด่านตม.ไทยนะครับก็จะเดินไปตม.ครับของไทยคนเข้าคิวประมาณ100แต่ไม่ถึง10นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นทางฝั่งเขมรถ้าร้อยขนาดนั้นน่าจะตาเข้าไปชั่วโมงครับให้ดูบรรยากาศทางด่านประตูชัยนะครับฮ่าฮ่าอ๋อพี่ก็บอกว่าคอยตรงนั้นผมออกมาเนี่ยด่านประตูชัยครับเมื่อก่อนฝรั่งเศสเขายึดดินแดนของเราเขาก็จะใช้ของทางหน้าครับเป็นตัวกั้นพรมแดนไปจนถึงโน่นออกทะเลเลยครับคลองงอไปตรงไหนก็คือเขตแดนไปตรงนั้นสำหรับคนเคยมาเคยเห็นแล้วก็เขาก็รู้คนไม่เคยเห็นนี่แหละครับคลองตรงนี้เป็นด่านชายแดนของไทยเขมรครับเนี่ยน้ำก็ขึ้นเยอะกว่าทุกรอบอยู่ครับเพราะว่าฝนตกมาทุกปีจะมีน้ำไหลเป็นน้ำกลางดำนี่คือคลองจำแดงนี่เดี๋ยวผมจะไปทางฝั่งตม.มองก็มีนะมีตรงนี้ครับปีว่า1,900นะหลังจากข้ามฝั่งไทยมาใช้เวลา10นาทีฝั่งพอเปิดใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับจากฝั่งนี้เขามีคน2คนยังไงเป็นฮะน้องคนนั้นก็บอกไงนะเขาบอกว่าไม่ต้องเรียกตุ๊กตุ๊กนะทำเป็นขอรับเป็นขอรับครับไม่อยากจะตัดเขาหวังดีอ่ะใช่เขาเป็นตำรวจตำรวจแล้วเขาบอกเขาอยู่นั่นแหละนี่พวกที่เสีย200มานั่งรอบันไดเห็นยังทราบเราใช่เขาจะมันมีคนมานั่งรอวันพอดเพราะมันจะเสียงทุกคนเนี่ยอืมก็คนที่มันมีภาษาอะไรคนจีนคนมีคนจีนมานั่งรอเดี๋ยวนี้เก็บพัสดุที่5ใบอันนี้ก็ลักกี้บอลข้างในเล็กๆ369เขาต้องมาดูก่อนอะไรพวกนี้ว่างอ่ะอืมไอ้นี่มันก็โอเคอยู่นะเนี่ยไม่ค่ะเดี๋ยวมันไม่ทันก็มันจะส่งคนเนาะพอมันก็เป็นไงวันเดียวอืมมันก็มาอันนี้เป็นเวลาประมาณ1ทุ่มเลยนะครับตอนนี้จะเข้าฤดูหนาวมันมืดเร็วที่หน้าด่านปล่อยเปรตนะครับตอนนี้ทั้งเขาไฟทางไม่มีเลยใช่ก็ทำให้ตุ๊กเป็นอาคุยได้เดือดร้อนเขาอยากตักกระตุ้มร้อนขึ้นมาเดือดร้อนเขาเนี่ยเดี๋ยวเอาสมาคุยที่ทำเป็นเยอะเขาทำเป็นอย่างเราเขาแค่โดนเขาเสียมันจะตะแคงก็เสียงกันเยอะแยะสุดที่ข่าวอันนี้ข่าวแล้วเขาดูคนตานาจ้าเดือดร้อนเปิดข้างในเต็มเลยแล้วตานาจ้าสิล่ะตานาตะกับคุยได้ไปเนี่ยเก่งจริงก็เงินสดก็เยอะเหมือนกันก็มีแต่คอมเมนต์นะเยอะก็สามีตัวเป็นกาแล็กซี่
ผมไม่รู้มันจะให้รถรอดอย่างนี้ตลอดไปมั้งผมเข้าใจว่าต้องรอดตึกนี้ตลอดไปอ่ะเนี่ยไม่มีที่รอดดิในนี่เลยเจ๋งเลยใช่เหมือนนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นคาวหรือเจนติ้งมันต่อกันมาเลยเจนติ้งใช่ไหมดูชื่อมันดิคาวมันเดินทะลุมาตั้งแต่นอนเลยได้ครับข้างบนมันก็มีห้องข่าวยังไงนี่มันข่าวกินติ้งกันเดียวกันเปล่าวะมันเปลี่ยนชื่อมาจากนี่เปลี่ยนชื่อเลยครับเมื่อก่อนกินติ้งเหรอครับใช่ตึกนี้เปลี่ยนติ้งอ๋อเปลี่ยนชื่อเป็นข่าวครับเป็นคงไอ้นั่นเทคโอเวอร์เอาเลยตอนไฟไหม้ตรงรีสอร์ทมันทุบหมดเลยนะที่ติดกับข่าวไปผมนึกว่ามันไม่ได้ไหม้มาฝั่งนี้ไหม้มาฝั่งนี้ด้วยมันข้ามสะพานข้างบนมาเลยสร้างต้องเดมอนมันก็สร้างมันลื้อเสร็จไม่รู้sendiri ngapain mereka hmm. เข้าส่งคนสตาร์ด้วยวิชายุทธการและคุณที่จะใช้ได้รอบนี้อ่ะตอนนั้นตอนที่20กว่าจะไม่เคยลาหลานมา12 13 14นัดครบยังมาปีนี้4มันสาวก็กลับเลยมาถึงเช้าเป็นอะไรก็จะเป็นนอนของเช้าถ้าจะไปจากที่ดูแลเรื่องของงานก่อนด้านไหนนะคนตกเดินไม่ได้มามันท่วมท่วมไม่พูดบาทเลยฮะท่วมไม่พูดบาทแล้วเมื่อสองวันก่อนเหรออุ้ยน้ำไหลออกมาจากนี่อ่ะฝนตกหนักเลยเหรอนี่อะไรเปิด24ชั่วโมงขอกระจกให้หน่อยครับมีคนลงเขาเห็นแล้วน้องคนลงอยู่ฝั่งโน้นลงระหว่างทางมันเจ๊งตอนโควิดแล้วเคยคาสิโนนี่เคยมาไ
ขอห้องสูงๆก่อนครับพอมาดูแลหันใจได้ครับรถรอคนออกคาสิโนค่ะคนจะขึ้นรถในนี้เขาก็ให้รอปภเรียกนี่ไงตก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 บ้านเขาเลยนี่จะให้รอปภเรียกเขาถึงแล้วคิดถึงหลายก็วิ่งเข้าแล้วตัวใครตัวมันแล้วครับ